เมื่อเรามีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วค่ะอันดับแรกเลยรีบปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลยนะคะไม่ว่าหมอให้ทานยาแล้วหรือยังก็ตามปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลยค่ะเพื่อที่จะให้ค่าความดันโลหิตกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยหลายท่านนะคะอาจจะไปพบเอาตอนความดันมันสูงไปเยอะแล้วเนาะมันจะดึงกลับให้อยู่ในระยะปกติคือไม่เกิน 120-80 เนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะคะแต่อย่างน้อยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนั่นก็คือน้อยกว่า 140-90 ค่ะซึ่งช่วงแรกของการดูแลเนี่ยใช้ยาควบคู่ตามที่คุณหมอให้มาก็ได้แต่ว่าทางที่ดีที่สุดที่เราจะต้องทำเพื่อช่วยหลอดเลือดเราได้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือแก้ที่พฤติกรรมของเรานั่นเองค่ะและเราจะต้องหมั่นสังเกตอาการไว้ด้วยถ้าเรามีการแขนขาอ่อนแรงนะคะเวียนศีรษะผิดปกติไปเนาะมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งคืออยู่ดีๆก็แบบนี้นะคะแล้วมีอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะเห็นภาพซ้อนแบบนี้เนาะอยู่ดีก็ชาอ่อนแรงไปเลยแบบนี้นะคะอยู่ดีก็จำอะไรไม่ได้ไปเลยแบบนี้นะคะรีบนำส่งโรงพยาบาลเนาะถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงบอกคนข้างๆไว้เลยค่ะถ้าพี่มีอาการแบบนี้พาพี่ส่งโรงพยาบาลด่วนคือภายใน4ชั่วโมงนะคะหรือเอาตามเกณฑ์ของเพื่อนนี้ก็ได้เพราะว่าอัตราการฟื้นตัวเร็วมากนั่นคือ2ชั่วโมงนะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเรายิ่งพาคนไข้ไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุดเท่าไหร่นั่นเท่ากับเราจะสามารถรักษาเซลล์สมองของเขาเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่านั้นและจะทำให้เขาฟื้นตัวได้ดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะตรงนี้เวลาสำคัญมากๆเลยนี่แหละค่ะโรคภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันนะคะที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากแค่เรื่องของความดันโลหิตเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราเกิดโรคเสื่อมแล้วก็ตามเนาะอย่างถ้าเรามีภาวะหลอดเลือดสมองตีบแล้วแบบนี้จนบางครั้งเนี่ยเรามีภาวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมอะถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมนะคะที่อยากมอบหลัก3หลักนี้นะคะเป็นหลักการสำคัญเลยที่เราจะสามารถฟื้นฟูจากโรคเสื่อมได้3หลักนี้ค่ะใช้ได้กับทุกโรคนะคะแต่เพียงแต่ปรับรายละเอียดเอาเท่านั้นเองค่ะ3หลักที่ว่านี้นะคะที่ทำให้พวกเราฟื้นฟูจากโรคเสื่อมได้ก็คือ1เลยค่ะอาหารหลักของเราจะต้องถูกต้องนะคะ2ค่ะจะต้องใช้สารอาหารหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยให้ถูกตัวและ3ค่ะจะต้องวางใจให้เบิกบานเพราะนั้นวันนี้เราต้องทราบนะคะว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไรนั่นคือจัดเป็นอาหารหลักเนาะที่เราจะต้องทราบนะคะว่าอะไรที่เราควรงดอะไรที่เราควรเลี่ยงอะไรที่เราควรทานและหาสารอาหารบำบัดค่ะมาใช้ให้ถูกตัวตอนนี้พวกเราเนี่ยอายุ40ขึ้นไปการที่เซลล์เราจะดีเหมือนตอนเราอายุ10กว่าอายุ20เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะนั้นถ้าเราใช้ตัวสารอาหารเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะมันก็จะยิ่งช่วยลดทอนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ไปตลอดเรานึกถึงเหมือนตอนที่เราปลูกต้นไม้ทุกคนเคยปลูกต้นไม้ไหมคะแล้วตอนต้นไม้เขาแบบแคะกรันเลยอะปลูกลงดินไปแล้วโอ้โหไม่โตไม่งามไม่สวยอะไรต่างๆสารพัดเลยนะคะเราต้องการดูแลเขาอะค่ะช่วงแรกเราอาจจะใส่เป็นใส่ทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนาะแต่พอนานๆไปอะมันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถี่ขนาดนั้นถ้าดินเขาสมบูรณ์แล้วร่างกายเราก็เหมือนกันค่ะอาจจะต้องการสารอาหารเข้ามาบำบัดเนี่ยในช่วงแรกนะคะที่ร่างกายเขาขาดแคลนมากๆเหมือนดินแห้งแล้งมากเลยอะเหมือนดินเนี่ยผ่านการปลูกต้นไม้มาแล้วไม่รู้กี่รุ่นเหมือนร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเราเอาแต่ใช้เราไม่เติมสารอาหารให้มันดีพอให้มันเพียงพอให้มันมากพอนะไม่มากพอที่ให้ร่างกายอวัยวะต่างๆใช้เนี่ยค่ะวันนึงเนี่ยมันก็เกิดการขาดแคลนนะคะขาดแคลนแบบเราไม่รู้ตัวด้วยอย่างคนไซคิวเทนเราเริ่มสร้างได้ลดลงตั้งแต่เราอายุ20กว่าแล้ววันนี้หลายท่านนะคะมีความเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยหลายโรคเลยรุมเร้าเพราะนั้นเครียดไหมคะเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจะต่อสู้กับโรคเนี่ยด้วยความเครียดอะค่ะมันก็ไม่ส่งผลดีเพราะนั้นเนี่ยการวางใจให้เบิกบานตรงนี้ค่ะมันคือยังไงเราจะต้องควบคุมความคิดเราให้เป็นวางแผนในสิ่งที่จะทำในแต่ละวันนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะที่นี่เห็นหลายๆท่านนะคะพอเริ่มเข้าสู่ผู้สูงวัยโรคต่างๆรุมเร้าแล้วเนาะเป็นหลายอย่างพร้อมๆกันมันจะเกิดภาวะที่เรารู้สึกท้อแท้พอเราท้อแท้แล้วเราจัดการไม่ได้อะค่ะท้อแท้ครั้งที่1ยังไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังยิ้มออกแต่พอเราท้อแท้แล้วเราจัดการมันไม่ได้เนี่ยค่ะมันก็เกิดการท้อแท้ซ้ำซากอะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะสุดท้ายค่ะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าทั้งที่ถ้าเรารู้เท่าทันมันแต่ทีแรกเนี่ยค่ะเราจัดการมันได้หันกลับมาที่จะ
วางแผนในสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวันดีกว่าค่ะว่าเฮ้ยเราเป็นโรคนี้แล้วเนอะเอ้ยพักโรคไว้ก่อนเลยนะแล้วเราหันมาจัดการค่ะมาวางแผนในสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวันถ้าใครยังทำงานอยู่นะคะก็แบ่งเวลางานเลยค่ะอาจจะใช้หลัก888ก็ได้นะคะ8ชั่วโมงเนาะวันหนึ่งวันมี24ชั่วโมง8ชั่วโมงให้กับการทำงาน8ชั่วโมงให้กับการนอนหลับพักผ่อนและอีก8ชั่วโมงให้กับอาจจะไปออกกำลังกายนะคะการทานข้าวการเดินไปนู่นไปนี่การเดินทางอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะต้องจัดวางแผนประจำวันของเราให้ดีๆค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราป่วยเป็นโรคแล้วเนี่ยค่ะจุดนึงนะคะที่เป็นสาเหตุได้เลยก็คือก่อนหน้านี้เราไม่ได้ดูแลตัวเองเห็นด้วยกับนี้ไหมถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ